สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โน้ตมาในลุคแต่งหน้าเป็นฮาโลวีนนะคะลุคนี้เป็นปาร์ตี้เนาะจะไม่ใช่ลุคที่แบบว่าแต่งเป็นผีไปตามคอประตูทริคออฟฟีดนะคะจะเป็นแบบว่าฮาโลวีนแบบไปเที่ยวเทคค่ะลุคนี้เน้นแบบว่าความง่ายแล้วก็แต่งได้ดูไม่เวอร์เกินสำหรับการที่จะไปเที่ยวเทคหรือว่าจะดูแบบว่าเอ้ยนี่แต่งแบบอินเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นลุคแบบว่าเซ็กซี่เบาๆนะคะไม่ใช่ฮาโลวีนก็แต่งได้ค่ะถ้าใครมีความกล้าพอเนาะค่ะเริ่มต้นที่การแต่งตาค่ะตาลุคนี้จะเป็นสโมกกี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นในการทาสีเทาหรือสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มอะค่ะแล้วก็ทาไปเบรนไปทาไปเบรนไปจนได้ความเข้มที่เราพอใจเนาะค่ะเมื่อเราลงสีเปลือกตาด้านบนเนี่ยนะคะจนเราพอใจแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มส่วนด้านล่างกันเนาะด้านล่างก็ใช้ดินสออายไลเนอร์นะคะสีดำกรีดช่วงบริเวณวอเตอร์ไลน์ค่ะจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์สีเมื่อสักครู่ที่เราใช้ลงเปลือกตาด้านบนเนี่ยลงเป็นการเบรนออกมานะคะเพื่อให้ดูเป็นสโมกกี้อันนี้คือสโมกกี้แบบธรรมดาค่ะถ้าเกิดใครทำสโมกกี้เป็นก็แต่งลุคนี้ได้ง่ายๆเนาะถ้าใครทำไม่เป็นก็ควรจะลองฝึกนะเพราะว่าเป็นบล็อกตากันตายของพวกเราๆนะคะจากนั้นก็ใช้สีแดงค่ะถ้ามีสีแดงสีม่วงเป็นยังไงก็ลงเบรนอีกทีนึงบริเวณขอบนะครับเพื่อให้ดูเป็นเข้ากับฮาโลวีนเนาะเป็นแบบว่าตาดูเป็นผีๆหน่อยดูกำกำแดงๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่เหลือแล้วก็ลงบริเวณด้านบนก็ได้ค่ะให้ดูเป็นจะได้แบบว่ากลมกลืนเนาะขายไหมคะในเท่านี้ตาเราก็จะเป็นแวมไพร์สาวเนาะจากนั้นก็กรีดอายไลเนอร์ค่ะเมื่อกรีดอายไลเนอร์เสร็จเนี่ยเราก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงเช่นเราจะเพิ่มสีดำเหรอหรือว่าเราจะเพิ่มสีแดงแล้วก็เพิ่มตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปัดแดดของตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าก็จะเพิ่มยากค่ะถ้าเมื่อเราเก็บรายละเอียดเสร็จเนี่ยก็มาดัดของตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยเนาะสำหรับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากติดของตาก็ติดได้นะคะลุคเนี่ยแต่ว่าน้องขอไม่ติดละกันค่ะส่วนคิ้วก็เป็นหักๆโก่งๆดำๆเนาะส่วนปากเนี่ยน้องใช้อายแชโดว์สีดำค่ะทาเป็นขอบไปก่อนจากนั้นก็ทาสีแดงทับเพื่อให้ดูเป็นเหมือนเลือดเขอะเนาะป่ะถ้าเกิดเราใช้ลิปแดงกล่ำไปเลยก็จะดูเป็นแบบสวยไปหน่อยเนาะอันนี้เป็นฮาโลวีนแบบว่าจะดูแบบมีความเขอะในความสวยเล็กๆอะไรเงี้ยทาเป็นอันเสร็จค่ะปัดแก้มไม่ปัดนะเพราะว่าเราต้องหน้าซีดเนาะทาเสร็จค่ะสำหรับการแต่งหน้าต่อไปก็ผมค่ะผมจะเป็นทรงเสยค่ะเสยแบบเจลแล้วก็ต้องเตรียมเจลนะคะเจลยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้อถูกๆจะดีครับเพราะว่ายี่ห้อถูกๆจะแข็งค่ะจะมีความเป็นแลกเกอร์มีความอะไรเงี้ยผสมเนาะค่ะจากนั้นก็บีบใส่สองฝ่ามือแน่นอนของเราจากนั้นก็เสยเลยค่ะเสยไปใส่เยอะในการนี้นะคะเพื่อความแข็งเนาะเสยไปเรื่อยๆค่ะเสยไม่ต้องใช้หวีนะคะลูกเนี้ยเพราะว่าถ้าหวีปุ๊บมันจะกลายเป็นเรียบแป้เป็นดูเป็นยังไงดูเป็นสวยไปอ่ะมันจะดูไม่เซอร์เนาะนี่ก็เสยไปเรื่อยๆค่ะเสยบีบซ้ำใส่ซ้ำจนแบบว่ารู้สึกว่าเออมันฉ่ำละจากนั้นก็เอามือจับไว้ที่ไททอยนะคะแล้วก็โยกผมขึ้นมาดันขึ้นมาให้มันป่องๆเนาะออกปากเพราะถ้าไม่ป่องเนี่ยมันจะดูเรียบแบนจะดูไม่เก๋นะตรงเนี้ยต้องดันไททอยไว้ค่ะจากนั้นก็เอาไดเป่าจนเจลที่เราลงเมื่อสักครู่แห้งเนาะจากนั้นก็ปล่อยมือเป็นอันเสร็จค่ะสำหรับลุคแวมไพร์สาวสำหรับไปเที่ยวเทคนะคะเห็นไหมคะเซ็กซี่ละ โอเคค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผู้หญิงที่ไม่หยุดสวยค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะขอบคุณทุกการคลิกไลค์การติดตามทั้งใน YouTube Social CamInstagram และ YouTube Social Instagram และ Facebook Fanpage ค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาคอมเมนต์มาติดตามมาชื่นชมกันเนี่ยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย